เอาละค่ะตอนนี้มาติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจีนกันบ้างค่ะด้าน Moody Investor Service ได้มีการประกาศปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของจีนลงไปอยู่ที่เชิงลบนะคะจากก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ขั้นมีเสถียรภาพโดยที่ทาง Moody's อ้างนะคะว่าเกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับศักยภาพทางการของจีนในการปฏิรูปเศรษฐกิจรวมไปถึงหนี้สินของรัฐบาลที่สูงขึ้นและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ลดลงค่ะโดย Moody's ได้เปิดเผยในรายงานวันนี้ว่าถ้าหากจีนไม่ดำเนินการปฏิรูปอย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของจีนชะลอตัวลงไปอีกขณะที่ภาระหนี้สินที่สูงขึ้นได้บั่นทอนการลงทุนในภาคธุรกิจสถานการณ์แบบนี้ล่ะค่ะอาจจะส่งผลให้หนี้สินของรัฐบาลปรับตัวขึ้นมากกว่าที่คาดการเอาไว้ในปัจจุบันคุณผู้ชมคะทางบูสตี้ได้บอกอีกด้วยนะคะว่าการปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการคาดการณ์ว่าความแข็งแกร่งด้านการคลังของจีนจะยังคงอ่อนแรงลงและจากการที่ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศปรับตัวลดลงโดยที่ในช่วง18เดือนที่ผ่านมาทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนสุดฮวบลงไป 762,000 ล้านดอลลาร์ค่ะนอกจากนี้มูสตี้ยังบอกด้วยว่าการที่จีนไม่สามารถดำเนินการปฏิรูปได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายของจีนมีความเสี่ยงที่จะถูกสั่นคลอนแต่ทางมูดดี้สก็ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของจีนเอาไว้ที่ AA3 นะคะโดยที่บอกว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนยังมีจำนวนมากอยู่ก็เลยช่วยให้จีนยังพอมีเวลาที่จะดำเนินการปฏิรูปได้สำเร็จและปรับสมดุลทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ค่ะ